ล่าสุดมีอยู่คนหนึ่งเป็นผู้ชายที่แบบเขาเป็นชาวบ้านอยู่แถวๆสีขอรภูมิเขาไปทำการย้ายศาลผลปรากฏว่าพอไปย้ายศาลไม่ได้ขอเข้ามาเขาหรือไงก็ไม่รู้ตกดึกฝันเลยจ้าอ๋อฝันเห็นเลขแล้วฝันจะเป็นเลขหรือเปล่าแต่มาเป็นตัวเลยจ้าผู้ชายตัวใหญ่ๆเขาบอกน่ากลัวมากเลยนะตื่นจากความฝันทำยังไงดีสงสัยต้องขอเข้ามาชุดใหญ่แล้วล่ะมาเลยค่ะหลังจะไปย้ายศาลมาเนาะคือตอนนั้นนะเขาบอกไอ้พิธีย้ายศาลเนี่ยนะเขาก็ทำพิธีนะอาจารย์ป้อมก็มายกศาลที่หลักกิโลยายนีตาเกะค่ะหรือว่าหลักกิโลนำโชคนั่นแหละเนี่ยค่ะก็บอกกล่าวผีเจ้าที่เจ้าทางนะอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหังขอขมาแล้วแต่ปรากฏว่าตกดึกกลับบ้านไปฝันแฮะเนี่ยอาจารย์ป้อมเข้าไปนอนปรากฏว่าฝันถึงผู้ชายตัวใหญ่ๆสูงๆค่ะแล้วคือไม่ได้มาเปล่าๆนะมาเหยียบที่หน้าอกเขาด้วยแล้วก็พูดว่าจะทำอะไรก็ต้องทำดีๆนะเอาละสิยังไงล่ะนี่ค่ะเหมือนตำหนิอ่ะบอกจะมายกศาลอะไรอย่างเงี้ยทำไมยกแค่เสาเดียวจะเอาศาลมันลักษณะมันจะมี4เสาด้วยกันใช่ไหมคะก็ต้องยกไปทั้งหมด4เสา4เสามีตั้ง4ต้นน่ะแล้วผู้ชายคนนั้นน่ะที่ปรากฏในฝันน่ะก็ยังบอกอาจารย์ป้อมอีกว่าทำบายสีมาเลยมาขอขมาซะเอาละอาจารย์ป้อมแกกระจำฝันได้อย่างแม่นยำเพราะฉะนั้นก็มาเลยค่ะจ้างวินมอเตอร์ไซค์มาเลยนะคะมาที่หมู่บ้านตร่ำตมเนี่ยนะคะแล้วก็มาด้วยความสั่นความกลัวขนาดเป็นอาจารย์นะเนี่ยเห็นไหมอาจารย์ป้อมนุ่งขาวห่มขาวมาอย่างนี้แล้วเห็นไหมยกมือไหว้กราบแบบนั้นแล้วก็เอาเครื่องบายสีมาค่ะมาขอขมาที่หลักกิโลยายนีนั่นแหละแล้วตัวสั่นจู่ๆตอนทำพิธีอ่ะนี่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 ทุบตัวเองตีตัวเองสามตัวจ้ะเนี่ยลักษณะเหมือนด้วยความโกรธแค้นและจากนั้นก็สามตัวตรงตัวเลยเมื่อกี้เออแล้วนี่คือเลขทูบโอ้โหเป็นไงล่ะอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะคะหลายคนก็ตามอาจารย์ป้อมไปก็บอกเอ๊ะนี่ตกลงอาจารย์ป้อมมาขอขมาทำไมได้เลขด้วยล่ะอ่ะติดไม้ติดมือหน่อยนี่ค่ะผู้ชายคนนั้นที่มาเข้าฝันอาจารย์ป้อมอ่ะสงสัยได้ขึ้นเส้นไหว้ไปก็คงจะโอเคแล้วอ่ะคงจะไม่โกรธแล้วอ่ะสามตัวอาจารย์กินให้052สองตัวเป็น31เลขทูบนะครับ562หรือมองเป็น50เลขทูบนะครับ562 562เลขทูบนะครับ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 เป็นทูบ52ครับแล้วก็31ที่19นะครับผม